สวัสดีคนคลิปนี้ค่ะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีชนี้กันค่ะจะเป็น Limited UGC นะคะเป็นแบบน้องปลานะคะเป็นหัวแบบนี้เลยนะคะชิ้นนี้เนี่ยเขาแจกอย่างมากๆนะคะทั้งหมด 7,500 ชิ้นค่ะแล้วก็นะตอนนี้นะคะมีคนรับไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าชิ้นนั่นเองนะคะโดยการรับของฟรีชิ้นนี้นะคะทาง description เนี่ยของเกมนะคะเขาก็มีบอกอยู่นะว่าวิธีการรับเนี่ยจะต้องทํายังไงค่ะคือเรานะคะจะต้องเข้าไปเล่นเกมนะคะมันจะมีลิงก์แปะอยู่นะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องไปทําลายนะคะเป็นการไปฆ่า King Walter นะคะแล้วก็เป็นการ complete นะคะสำเร็จ Crowfish Adventure นะคะเป็นการตะลุยนะคะเป็นด่านต่างๆให้จบเกมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะว่าในตัวเกมจะเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตาตัวเกมนะคะมีชื่อ Crowfish Adventures ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะในการเล่นแบบนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องไปฆ่าราชานะคะมันจะเป็นตัวหมาค่ะที่มันเป็นตัวสีขาวนะซึ่งตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า King Walter นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะต้องไปฆ่าเขานะเราก็เป็นการสําเร็จนะคะเล่นเกมนี้เนี่ยให้จบทั้งเกมนะคะอันนี้จะเป็นด่านต่างๆนะคะที่มันเป็นประตูค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีพวกร้านค้าอะไรต่างๆนะคะตามในรูปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าจะต้องทํายังไงค่ะเกมนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องเอาสัตว์เลี้ยงกับตัวเรานะคะไปเตะเจ้าตัวนูมนะคะเจ้าตัวแบบพวกอัศวินหรือว่าเป็นผู้พิทักษ์อะไรต่างๆนะคะตามด่านต่างๆค่ะก็คือไปฆ่านะคะแล้วก็เก็บสะสมนะคะเป็นเงินค่ะเพื่อเอาไปเปิดประตูนะคะในด่านต่างๆนะเราเนี่ยจะต้องปลดล็อกประตูไปเรื่อยๆนะคะให้จบเกมนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราเนี่ยปลดล็อกประตูไปเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะแบบเปิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูนะคะว่าบริเวณข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเกมนี้นะคะเขามีประตูหลายประตูเลยนะซึ่งมันจะเป็นด่านต่างๆค่ะแต่ละด่านนะคะเจ้าตัวที่เราจะต้องไปเตะเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นคิงวอลเตอร์นั่นเองนะคะที่เราเนี่ยจะต้องไปฆ่าเขานะคะโดยทุกคนเนี่ยจะสามารถฆ่าคิงวอลเตอร์ได้เนี่ยเพื่อรับของฟรีนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องไปถึงด่านสุดท้ายของเกมนี้นะคะเพื่อไปเจอเขาค่ะแล้วก็ไปฆ่าเขานะคะมันจะเป็นตัวบอสนั่นเองนะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทำสำเร็จนะคะก็จะรับของฟรีค่ะโดยในการรับของฟรีนะคะเราต้องเป็น 7,500 คนละด้วยนะที่ทำเควสสำเร็จค่ะอย่างภาพตรงนี้นะคะทุกคนดูอยู่เนี่ยมันจะเป็นออบบี้ทั้งหมด3ด่านนะทุกคนเนี่ยจะต้องเล่นออบบี้ให้ผ่านด้วยนะคะเป็นการไปเปิดสวิตช์นะคะเพื่อให้ออร่าแสงไฟเนี่ยที่เป็นสีฟ้าสีส้มนะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยมันปลดล็อกค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเปิดประตูตรงนี้ได้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวประตูนะคะที่เราพูดถึงค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าที่เราจะต้องไปเล่นออบบี้นะในออบบี้เนี่ยเขาจะมีเป็นปุ่มนะคะให้เราเนี่ยไปเปิดสวิตช์นั่นเองค่ะทุกคนจะต้องเปิดสวิตช์ให้ครบก่อนนะประตูตรงนี้เนี่ยเราจึงจะสามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็ผ่านนั้นเข้าไปได้นะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีเขียนคำว่า fast travel นะเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีด่านต่างๆนะคะโดยเจ้าตัวบอสเนี่ยที่เป็น King Walter นะคะเขาจะอยู่ด่านสุดท้ายเลยนะทุกคนเนี่ยจะต้องเล่นให้ครบทุกด่านนะคะปลดล็อกไปถึงด่านสุดท้ายค่ะเพื่อไปเจอ King Walter นะคะแล้วก็ไปฆ่าเขาให้สำเร็จค่ะถ้าเกิดว่าทำได้นะคะก็จะได้รับของฟรีเลยค่ะทางด้านขวามือนะคะเขาจะมี inventory นะให้เราเนี่ยสวมใส่สัตว์เลี้ยงนะคะได้สูงสุด4ตัวเลยนะโดยทุกคนเนี่ยสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะได้จากตู้ตรงนี้เลยค่ะในแต่ละด่านนะคะสัตว์เลี้ยงที่เราจะสามารถซื้อได้เนี่ยราคานะคะจะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งเรานะคะก็จะต้องมากดปุ่มตรงนี้นะเป็น purchase ค่ะแล้วสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะถูกสุ่มออกมานะแต่ละตัวนะคะเขาจะมีดาเมจไม่เท่ากันนะแล้วแต่ค่ะว่าเราจะสุ่มได้ตัวไหนนะคะทุกคนเนี่ยสามารถสวมใส่สัตว์เลี้ยงพวกนี้ได้นะคะจากการกดที่ปุ่มด้านขวามือนะคะคำว่า inventory ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกค่ะคำว่า equip base นั่นเองนะคะมันจะเป็นการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่ดีที่สุดให้เราทั้งหมด4ตัวแรกนั่นเองนะคะอย่างอันนี้นะคะเราจะวาร์ปมาให้ดูนะคะว่าเราเนี่ยถึงด่านตรงไหนแล้วนะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีนะคะเป็นพวกอัศวินนะคะที่เราจะต้องมาตีค่ะเพื่อเก็บสะสมเงินนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยสามารถมาเล่นกับเพื่อนได้นะสามารถมาฟาร์มเงินกับเพื่อนได้ค่ะมันจะทำให้เรานะคะฟาร์มเงินได้รวดเร็วขึ้นนะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงนี้นะยังไงเนี่ยไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายค่ะ